ซึ่งในวันนี้นะคะช่วงบ่ายค่ะองค์คณะตุลาการศาลธรรมนูญก็จะมีการประชุมพิจารณารับคำร้องของกกต.กรณีที่ยื่นศาลธรรมนูญยุบพรรคไทยรักษาชาติหรือไม่ค่ะค่ะระหว่างที่รอคำวินิจฉัยนี้นะคะทางแกนนำคณะกรรมการบริหารและผู้สมัครส.ส.พรรคไทยรักษาชาติก็ยังคงเดินหน้าหาเสียงกันอยู่นะคะพร้อมทั้งยืนยันเดินหน้าสู้ศึกเลือกตั้งเราจะไปติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากที่ทำการพรรคไทยรักษาชาติค่ะคุณยานีคะค่ะคุณพึ่งนภาคุณจีรัชตาคะมาจนถึงตอนนี้กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติระบุว่ายังไม่มีแผนสำรองใดค่ะหากเกิดเหตุไม่คาดคิดค่ะส่วนประธานกกต.ระบุว่านะคะในวันพรุ่งนี้สามารถประกาศรายชื่อผู้สมัครส.ส.ของแต่ละพรรคการเมืองได้รวมถึงพรรคไทยรักษาชาติค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแกนนำพรรคไทยรักษาชาติและกรรมการบริหารพรรคนะคะทั้งนายสุชาติธาราธรรมรงเวชนายมิติติยะไพรัตน์เลขาธิการพรรคนายต้นณระนองนางสาวชยิกาวงศ์นภาจันทร์ยังคงลงพื้นที่ค่ะช่วยลูกพรรคหาเสียงที่เขตสวนหลวงเป็นเขตของผู้สมัครเขต20นายทักกรเราหะพงษ์ชนะก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าพรรคค่ะโดยนายมิตินะคะยืนยันว่าพรรคได้เดินหน้าเตรียมพร้อมสำหรับการหาเสียงสู้ศึกเลือกตั้งเต็ม 100% ค่ะโดยยังไม่มีแผนสำรองใดไว้ในขณะนี้พร้อมรอติดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะในวันนี้ผมคิดว่าเราคงไม่สามารถที่จะไปล่วงเกินหรือว่าจะไปก้าวล่วงนะครับคำวินิจฉัยหรือว่าเราจะไปคิดก่อนศาลรัฐธรรมนูญก็คงไม่ได้นะครับวันนี้เราก็คงมีหน้าที่ในการที่จะทำหน้าที่ในฐานะพรรคการเมืองนะครับแล้วก็แสดงเจตนาอันบริสุทธิ์ของพวกเรานะครับในการในฐานะพรรคการเมืองที่คิดแล้วพร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนแล้วก็ประเทศไทยนะครับของเรานะครับในฐานะพรรคการเมืองทุกคนนะครับในวันนี้มีความเป็นต้องบอกว่าน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับเราทุกคนตอนนี้ต่างคนต่างทำหน้าที่นะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการทำงานของแต่ละคนอย่างชัดเจนนะครับนายจตุรนต์ฉายแสงนะคะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติเดินทางเข้าที่ทำการพรรคค่ะและอยู่ระหว่างการหารือกับกรรมการบริหารพรรคส่วนหนึ่งขณะที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคนะคะกำลังจะไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะเพื่อขอให้ศาลไม่รับคำร้องของกกต.ด้วยเหตุผลว่าการดำเนินการของกกต.นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะทั้งนี้นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ระบุว่าขณะนี้นะคะศาลยังไม่มีมติรับคำร้องของกกต.หรือไม่จึงยังสามารถประกาศรายชื่อผู้สมัครส.ส.ของแต่ละพรรคการเมืองรวมถึงพรรคไทยรักษาชาติได้ค่ะตามกำหนดกรอบกฎหมายคือภายในวันพรุ่งนี้วันที่15กุมภาพันธ์ค่ะโดยพรรคไทยรักษาชาตินะคะส่งผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ108คนและส.ส.เขตเลือกตั้งอีก175คนรวมทั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรครวมอยู่ในนี้ด้วยค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคุณจีรัชตาคะต้องติดตามในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับคำร้องของกกต.ไว้หรือไม่ซึ่งหากรับนะคะศาลจะมีคำแนะนำใดต่อพรรคไทยรักษาชาติที่อยู่ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งด้วยค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะทุกอย่าง